หนวดแซนด์อินเลยดาวรุ่งตอนนี้มีผลงานแบบโดดเด่นมากบอยพิษณุอย่าบ้าสิไม่เอาสิอันนี้ดาวไหนคุณโบ๊ทาราคุณโบ๊ทารานะฮะก็ได้แจ้งเกิดจากละครเรื่องไฟรักเพลิงแคลนไปแล้วนะฮะแม่ๆสมัยเด็กๆเนี่ยดูหล่อนะเขาโกรธใครมาโอ้แล้วก็ดูมีความสามารถนะที่สำคัญเนี่ยตอนน้องเนี่ยยังเรียนอยู่ม.6เองคุณอุ๊ยเด็กมากเออพอเจอตัวก็ต้องไปถามเรื่องโรงเรื่องเรียนหน่อยเพราะได้ข่าวว่ากำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยละไม่รู้ว่าน้องอยากจะเรียนคณะอะไรอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่กำลังติดตามผลงานน้องเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูบ้างนะจ๊ะไปฟังจากปากน้องดีกว่าน้องไม่โกรธใครใช่ปะน้องโบสทาราโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงปลายของม.ปลายแล้วฮะเป็นช่วงที่กำลังเข้มข้นกับการอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมว่าเราจะสอบเข้าที่ไหนครับก็หนักครับหนักช่วงนี้หนักสำหรับตัวเราแล้วเนี่ยเราอยากที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรตอนนี้ที่เล็งๆไว้เป็นคณะภาพยนตร์ครับศิลปกรรมของถ้าเป็นนิเทศก็เป็นจุฬาแล้วก็มศวประสานมิตรครับค่อนข้างที่จะกดดันไหมครับเพราะว่าคะแนนต้องสูงด้วยเนาะใช่คะแนนสูงมากครับก็กดดันแล้วก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันครับมีไปเรียนพิเศษที่ไหนเพิ่มบ้างไหมคะก็มีติวกับเพื่อนเป็นสัดส่วนมากครับเพราะว่าเราต้องถ่ายละครด้วยเวลาก็น้อยกว่าคนอื่นฮะเราจะแบ่งเวลาเรียนแล้วก็เวลาทำงานไงคะเพราะเห็นตอนนี้เราถ่ายละครอยู่ด้วยเนาะใช่ครับถ่ายอยู่เรื่องนึงก็มันเหมือนต้องหนักเป็น2เท่าอะครับคนอื่นทำไว้ 50% แล้วต้องเต็ม100เราต้องตามเราต้องอ่านแบบหนักกว่าคนอื่นแต่ก็สนุกดีเหมือนกันครับหนักดีแบบนี้เราจะมีเวลานอนบ้างไหมคะเนี่ยก็มีครับแต่ว่าน้อยนิดนึงตอนนี้ที่ถ่ายละครอยู่มีเรื่องอะไรบ้างคะก็ตอนนี้มีอยู่1เรื่องครับเรื่องบุรัมปรามปราครับเป็นแนวแฟนตาซีครับคาแรคเตอร์นี่ต่างจากกับเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นมาไหมคะต่างเลยครับก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องไฟรักเพลิงแค้นครับก็จะเป็นเด็กเลยเหมือนเพิ่งจบมาจากนอกแล้วก็เบี่ยงเหมือนแบบแนวเก็บกดใช่เหมือนเพิ่งใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับก็ยังแบบนอกลู่นอกทางแต่ว่าเรื่องนี้มาเราเรื่องนี้มาเป็นผู้ใหญ่เลยครับเป็นเจ้าคนในคนคอยคุมลูกน้องคอยสั่งคอยบัญชาการอะไรเงี้ยครับพร้อมรับกระแสกดดันแล้วก็กระแสคำวิพากษ์วิจารณ์สำหรับคนที่แบบเขาดูเราก็เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับก็ถ้ามีกระแสแบบว่าติชมหรือว่าอะไรเข้ามาแล้วก็รับไว้แล้วก็พิจารณาเอาไปปรับปรุงอะไรอย่างนี้ครับนักข่าวเราก็เหมือนเสมอกันหมดเนาะทำไมคะพี่น้องพลอยน้องเพยแบบโอ้ยไม่บางทีก็เป็นแบบไซส์เล็กๆนิดนึงไงแต่พี่ชอบพี่เลยดูสูงสักมากเลยดูสัมภาษณ์อยู่แค่นั้นโอเค175เนาะใส่บอกรองเท้าแล้วเนาะบอกซะเต็มใช่